วัสดีครับผมตั้มวรวิชนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีนี่ฮะ Canon EOS M50 นะครับผมซึ่งเป็นกล้องที่ผมเนี่ยซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมที่ผมใช้ถ่ายคลิปลง YouTube นะฮะแล้วก็วันนี้ครับผมมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือนี่ฮะ iPhone SE 2020นะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมตามชื่อคลิปฮะเราจะมาเปรียบเทียบกล้องกันคุณภาพของกล้องวิดีโอระหว่าง iPhone SE 2020กับ Canon EOS M50 นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่ากล้อง iPhone ตอนนี้คือแบบดีมากๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากทำ YouTube เนี่ยก็เราใช้กล้องมือถือก็ได้นะครับแต่วันนี้ฮะเราจะมา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันว่าคลิปไหนเนี่ยเป็นของกล้องตัวไหนนะครับซึ่งผมก็จะมีคลิปมาให้นะครับและผมก็จะมาเฉลยในท้ายคลิปนะครับผมว่าแต่ละคลิปเนี่ยเป็นของกล้องไหนนะครับสถานที่ที่ผมจะไปถ่ายนะครับผมนั่นก็คือสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเทสกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยแสงน่าจะโอเคเนาะแสงโอเคแสงกำลังดีนะครับผมแล้วเราก็จะมาลองดูกัน2ตัวนี้ว่ากล้องไหนเนี่ยสามารถถ่ายได้ดีกว่ากันท่านผู้ชมเชียร์กล้องไหนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าระหว่างกล้องเนี่ยกับกล้องเนี่ยแยกออกไหมว่ากล้องอันไหนคือกล้องอันไหนนะครับโอเคก็พร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ไปลองเจ้า2ตัวนี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยแล้วกันนะครับผมว่าคือกล้องไหนท่านผู้ชมเดาออกไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยครับโอเคผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเปรียบเทียบระหว่างกล้อง Canon กับกล้อง iPhone SE นะครับผมก็แตกต่างกันไหมครับทุกคน
นี่ฮะก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับผมส่วนสำหรับเรื่องแรกที่แตกต่างก็คือเรื่องของการสั่นนะครับซึ่ง iPhone เนี่ยก็ทำการสั่นออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมแต่ว่า Canon เนี่ยสั่นมากๆนะครับผมเดินไปแป๊บเดียวก็สั่นสุดๆเลยนะครับผมถ้าจะให้ดีก็ซื้อไม้กันสั่นมาติดก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดินไปถ่ายไปได้นะฮะส่วนความแตกต่างอันนึงก็คือเรื่องของสีภาพอันนี้ก็จะให้สีแบบสดๆไปเลยนะครับผมนี่สียังไงก็สีแบบนั้นส่วนอันนี้ครับผมก็จะสีออกขาวๆนิดนึงเห็นไหมฮะสีมันดูดีกว่านะครับผมดีกว่าของ iPhone นะสำหรับผมว่าอย่างนั้นนะครับผมส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเรื่องของการโฟกัสนะครับผมก็โฟกัสได้ดีนะครับผมโฟกัสหน้าโฟกัสหลังอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าทำได้ดีโอเคก็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนะฮะก็แล้วแต่การตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับว่าอยากจะเลือกกล้องมือถือหรือว่ากล้อง Canon กล้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมก็อยากถ่ายแบบไหนก็อยากจะเลือกซื้อแบบไหนตัดสินใจแบบไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วติดตามช่องตามเราช่วยด้วยแล้วกันนะครับโอเคเจอคลิปต่อไปครับผมสวัสดีขอตัวลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย